มีในเรื่องของการบัฟที่โหดมากถึงบางคนนะฮะให้คำนิยามว่าโกงเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะแล้วก็มาอยู่กับหัวข้ออาวุธ3ดาวน่าใช้นั่นเองนะครับซึ่งเราต้องคุยกันก่อนนะฮะว่าตรงส่วนของอาวุธ3ดาวเนี่ยปกติแล้วนะครับมันจะมีในเรื่องของ Main Stat กับ Sub Stat ที่น้อยกว่าตรงส่วนของ 4-5 ดาวอยู่แล้วใช่มั้ยแต่ทีนี้ครับมันจะมีหลายๆชิ้นนี่แหละที่สามารถที่จะพอนะฮะพอให้เราใช้ไปก่อนแทนได้ในระดับนึงนะครับถ้าเรายังไม่มีพวกมันนะฮะแล้วก็บางชิ้นนะฮะมีเอฟเฟคที่น่าสนใจมากๆนะฮะซึ่งจะเป็นชิ้นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปกันกับชิ้นแรกก่อนนะครับในส่วนของสลิงช็อตนะฮะสลิงช็อตเนี่ยครับเป็นธนูที่มีสับสแตทนะครับเป็นอัตตาคิซึ่งแน่นอนนะฮะการที่เรามีอัตตาคิแต่เริ่มนะครับในตัวธนูเลยครับมันทำให้เราสามารถที่จะบิวบาลานซ์ในเรื่องของคีเลตคีเดเมจได้นะฮะถ้าสมมุติหลายๆคนนะฮะได้ทำการเช็คนะแล้วก็ตรงส่วนของสลิงช็อตเนี่ยครับมันมีข้อดีอีกว่าตรงส่วนของธนูเนี่ยครับถ้าสมมุติลูกธนูเนี่ยครับทำการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกศัตรูภายใน 0.3 วินาทีหลังจากที่ถูกปล่อยออกไปมันจะสร้างความเสียหายอีก 60% นะฮะบวกโบนัสความเสียหายไปให้เรานะฮะ 60% นะฮะดังนั้นนะครับตัวนี้เป็นธนูที่ดีมากๆฮะสำหรับสายการโจมตีปกตินะครับหรือชาร์จโจมตีนะแต่ชาร์จโจมตีอาจจะใช้ยากหน่อยนะเพราะเงื่อนไขคือจะต้องทำการใกล้ในส่วนของศัตรูนะฮะพอสมควรนะเพื่อที่จะให้เอฟเฟกต์ของธนูนี้ทำงานโอเคไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หวยมันจะไปตกอยู่ที่พวกตัวนะฮะที่ใช้การโจมตีปกติเป็นหลักโอเคไหมอย่างยกตัวอย่างฮะโยอิมิยะอะไรอย่างเงี้ยฮะทั้งนี้ฮะย้ำนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้ามันไม่ถึงไปใน 0.3 วินะครับจะโดนลดดาเมจไป 10% เลยนะฮะดังนั้นนะครับเวลาใช้นะครับก็อยู่ใกล้ๆมอนนิดนึงฮะแต่อย่าชิดเกินไปนะเดี๋ยวนะแหกนะโอเคไหมทีนี้ไปกันต่อนะครับกับชิ้นต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ Raven Bolt นั่นเองฮะ Raven Bolt เนี่ยครับเป็นธนูที่ดีเป็นพิเศษนะครับกับเรื่องของปฏิกิริยาธาตุนะครับเนื่องจากตรงส่วนของเขาเนี่ยครับมีค่า Sub Stat เป็นค่าความชำนาญธาตุนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับค่าความชำนาญธาตุเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้กันแบบ everything Jingle Bell เลยนะฮะเป็นส่วนใหญ่ของเรื่องปฏิกิริยาธาตุใช่ไหมครับตรงส่วนของปฏิกิริยาธาตุส่วนใหญ่ในเกม Genshin Impact เนี่ยครับมักจะโดนเอาค่าความชำนาญธาตุไปเอี่ยวด้วยเสมอๆเลยใช่ไหมครับนั่นนะฮะอันนี้นะฮะดีเป็นพิเศษนะครับกับพวกสายที่เน้นการทำปฏิกิริยานะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะฮะตรงส่วนของเอฟเฟกต์เขาเนี่ยถ้าสมมุติศัตรูเนี่ยได้รับผลกระทบของธาตุน้ำและไฟอยู่นะฮะมันจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 24% อันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวธนูนะฮะทดแทนนะครับในกรณีนะฮะอย่างเคสนะฮะยูสเคสตรงนี้ก็จะเป็นของชายนั่นเองนะฮะคือมันจะมีทีมนะฮะสำหรับกรณีที่เราอยากบิ้วในเรื่องของอัลติเมทชายครับให้มีดาเมจหนักๆอยู่อันนี้นะฮะตัวธนูนี้นะฮะก็เลยถูกเอาไปใช้ทดแทนนะครับกรณีที่เพื่อนๆฮะยังไม่สามารถหาธนูดีๆได้นะครับโอเคไหมแต่วงเล็บนะครับอันนี้มันดีพิเศษกับอันตีนะแต่ปกติอะครับเขาจะไม่เล่นกับตีปกติกันไปใช้ตรงอื่นจะดีกว่าโอเคนะไปกันต่อนะครับกับในส่วนของหอกนะฮะถ้าพูดถึงหอกเนี่ยครับหอก3ดาวเนี่ยครับแล้วพูดว่าเป็นหอกดีๆเลยครับเราจะไม่พูดถึงชิ้นนี้ไม่ได้เลยนะครับกับไวท์เทลเซียนั่นเองนะครับในส่วนของไวท์เทลเซียเนี่ยครับมันมีค่าสับสแตทเป็นอัตราคิซึ่งการที่มีอัตราคิแน่นอนว่ามันบิ้วในเรื่องของบาลานซ์คิดาเมจกับกิเลสได้ง่ายแล้วตรงนี้นะฮะในช่วงของต้นเกมเนี่ยครับส่วนใหญ่ครับเราจะยังใช้ในเรื่องของการโจมตีปกติอยู่ใช่ไหมครับเนื่องจากเราอาจจะยังวนไม้ตายได้ไม่ดีพอใช่ไหมครับอันนี้นะฮะอาจจะเจนพลังงานธาตุยังไม่ค่อยได้ใช่ไหมการที่ใช้หอกนี้ไม่แย่เลยนะฮะเนื่องจากตรงส่วนของการโจมตีปกติเนี่ยครับถ้าเราโจมตีโดยที่ถือหอกนี้อยู่นะฮะมันจะบวกดาเมจไปอีก 48% ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคไหมแล้วก็ไปกันต่อนะครับกับดาบหมดของดาบใหญ่นะฮะดาบใหญ่ที่จะนำมาแนะนำก็คือ Sky Rider Greatsword นะครับตรงส่วนนี้ฮะซึ่ง Sky Rider เนี่ยครับมีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อทำการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกเป้าหมายจะเพิ่มพลังขึ้นอีก 10% เป็นเวลา6วินาทีโดยที่สามารถที่จะซ้อนทับกันได้มากสุด4ชั้นซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นเพียง1ครั้งในทุกๆ 0.5 วินาทีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่สามารถใช้ได้ในระดับนึงนั่นแหละซึ่งตรงส่วนของดาบนี้นะฮะมันดีเป็นพิเศษกับสายกายภาพครับเนื่องจากมีโมนัสความเสียหายกายภาพนะฮะติดมากับตรงส่วนของสแตทของดาบด้วยนะฮะโอเคไหมทีนี้ก่อนที่เราจะไปชิ้นต่อไปนะครับเราต้องคุยกันก่อนว่าในส่วนของไวท์เทลเซียเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ว่ามันจะต้องไปเปิดสุ่มกล่องนะครับที่อยู่ในฝั่งของเมืองหินนะฮะเมืองหลีแย่นะฮะอันนี้นะครับพวกนี้นะครับเพื่อตามหาบั้นในส่วนของสกายไรเดอร์เนี่ยก็ต้องสุ่มกล่องเช่นกันแต่มันมีตรงส่วนของจุดหนึ่งครับที่เราสามารถที่จะหาเขาได้นะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้สกาลามุดบินไปนะครับอันนี้นะ
เพื่อนนะฮะวับลงมาตรงจุดที่ผมอยู่ตะกี้เนี่ยฮะแล้วก็นะฮะวิ่งมาตรงนี้เลยนะฮะขึ้นเขานะครับขึ้นเขาตามนี้เลยนะฮะจุดสังเกตของที่นี่นะครับคือมันจะมีอบิสเมท3ตัวนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะบอกก่อนนะมาเนี่ยนอนแมวได้เลยนะโดนมาผสมธาตุใส่อ่ะนี่จะเจอเลยนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้ยังไม่ถึงนะฮะอีกก็วิ่งมาตามทางเลยนะฮะวิ่งขึ้นมาข้างบนนะฮะไม่หลงแน่นอนนะมันเป็นทางขึ้นเขานะฮะอันนี้นะโอเคทีนี้นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเจอกับอบิสเมท3ตัวนะฮะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องตีนะย้ำนะครับไม่จำเป็นต้องตีนะถ้าไม่ไหวนะโอเคไหมแต่ว่าอาจจะต้องวิ่งลวดนิดนึงนะครับตรงส่วนของอบิสเมทพวกนี้นะฮะโดยเฉพาะนะฮะตรงนี้นะมันมีเป็นน้ำกับน้ำแข็งนะฮะระวังโดนแช่นะโอเคนะทีนี้สกายไรเดอร์ของเรานะครับที่เราตามหาอยู่นะครับมันก็จะมาอยู่ที่นี่นั่นเองนะฮะมันจะปักอยู่นะครับพอดีผมเก็บไปเมื่อนานมาแล้วนะฮะอันนี้นะเก็บไปเมื่อกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะฮะก็จะไม่ได้มีภาพให้เห็นนะครับแต่ให้รู้ว่านะฮะมันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไอ้อบิสเมทอย่าเพิ่งตีมันจะมีสกายไรเดอร์นะครับปักอยู่ตรงนี้แล้วตามนั้นฮะอย่าย้ายที่ก่อนนะจะได้ไม่โดนตีตายโอเคมึงคือชีพแล้วลุยต่อทีนี้เราไปกันกับหมวดของดาบใหญ่3ดาวนะฮะตรงส่วนของดาบใหญ่เนี่ยครับผมจะแนะนำมันตัวนี้ปัตเทนิสเกสซอนะฮะซึ่งตรงส่วนนี้ครับมันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าตรงส่วนของดาบนี้ฮะแน่นอนครับมันให้ในเรื่องของความชำนาญธาตุของเรานะฮะนี่ฮะเป็นสแตทตรงนี้นะแล้วก็ตรงส่วนของสกิลเขาเนี่ยถ้าสมมตินะครับตรงส่วนของศัตรูเนี่ยครับได้รับผลกระทบของธาตุไฟหรือไฟฟ้าอยู่นะครับมันจะบวกอเมจขึ้นไปอีก 24% นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับปัจจุบันนะครับที่เมตาอยู่ส่วนใหญ่ของเรานะครับตอนนี้จะเป็นธาตุไม้ใช่ไหมการเอาดาบนี้ฮะไปใช้ก้มแก้มก้มแก้มก่อนนะฮะเป็นอะไรที่ไม่แย่เลยโอเคไหมไปกันต่อกับในหมวดของดาบเล็กกันบ้างนะฮะในส่วนของชิ้นแรกที่จะนำมาแนะนำนั้นนะฮะมันคือ Harbinger of Dawn นั่นเองนะครับในส่วนของ Harbinger เนี่ยครับมีในส่วนของค่าความแรงคิเป็นสับสเต็ปนะครับแล้วก็นะฮะถ้าเพื่อนๆนะฮะเลี้ยงเลือดให้มากกว่า 90% มันจะมีอัตราคิให้อีก 28% ซึ่งถือเป็นอะไรที่ดีมากเลยฮะแต่ด้วยความที่มันต้องเลี้ยงเลือดเนี่ยฮะมันทำให้ถูกเอาไปเล่นกับสับ DPS เป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าให้ยกตัวอย่างก็จะเป็นอันเบโดนะฮะที่โผล่มากดสกิล E กดตีแปะและกดอัลติเมทนะครับอย่างเงี้ยฮะอันนี้นะครับให้จะเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเผื่อใครเอาไปเล่นนะฮะโอเคมั้ยระวังกันด้วยนะเลี้ยงเลือดดีๆล่ะทีนี้ไปกันต่อนะครับกับตรงส่วนของดาบอันต่อมานะครับมันคือ Sky Rider Sword นั่นเองนะฮะตรงส่วนของ Sky Rider เนี่ยครับเนื่องด้วยเขานะฮะมีในเรื่องของค่าฟื้นฟูพลังงานเป็นสแตทนะครับอันนี้นะฮะมันช่วยให้เพื่อนๆนะฮะสามารถที่จะทำการวนไม้ตายได้ดีขึ้นนะครับสำหรับช่วงต้นเกมนะครับซึ่งการที่เอามาใช้อันนี้เนี่ยไม่แย่เลยโอเคมั้ยและนอกจากนี้นะฮะถ้าสมมุติเราทำการใช้ท่าไม้ตายนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่ 24% นะฮะในเวลา15วินาทีนะฮะก็เป็นดาบบัฟที่โอเคอันนึงเลยนะฮะสำหรับช่วงต้นเกมนะทีนี้เราไปกันต่อนะครับกับในหมวดของหนังสือเวทนะครับหรือสื่อเวทนั่นเองนะครับตรงส่วนของสื่อเวทเนี่ยครับของชิ้นแรกที่จะแนะนำก็คือเมจิกไกด์ครับตรงส่วนของเมจิกไกด์เนี่ยครับข้อดีนะฮะมันจะมีในเรื่องของความชำนาญธาตุเป็นสแตทนะครับและด้วยนะฮะปัจจุบันนะครับตรงส่วนของตี้นะครับมันจะมีตี้ประเภทที่เป็นตี้มะเฟืองอยู่ใช่ไหมครับซึ่งมันสอดคล้องกับตรงส่วนของหนังสือนี้พอดีโดยที่ตรงส่วนของหนังสือเนี่ยครับถ้าคู่ต่อสู้นะครับได้รับผลกระทบของธาตุน้ำหรือไฟฟ้าอยู่นะครับมันจะโดนดาเมจไปอีก 24% นะฮะอันนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ดีนะครับในส่วนตอนนี้นะฮะอันนี้นะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึง3ดาวนะครับจะไม่พูดถึงชิ้นนี้ไม่ได้เลยครับกับหนังสือ Turing Tales of Dragon Slayer นั่นเองนะครับตรงส่วนของ Turing Tales เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะไม่ค่อยได้หวังตรงส่วนสแตทเท่าไหร่แต่หนังสือตัวนี้ครับมีในเรื่องของการบัฟที่โหดมากถึงบางคนนะฮะให้คำนิยามว่าโกงเลยก็มีนะฮะโอเคไหมตรงส่วนของหนังสือนี้นะครับถ้าสมมุตินะครับเพื่อนๆฮะทำการสับเปลี่ยนตัวละครนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครที่เข้าต่อสู้นะครับอีก 48% เป็นเวลา10วินาทีโดยที่เอฟเฟกต์นี้นะครับจะเกิดขึ้น1ครั้งในทุกๆ20วินาทีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับสำหรับการที่เราซัพพอร์ตตัว DPS ของเรานะฮะโดยมักจะถูกให้ตัวส่วนของตัวสึกเวทเนี่ยอย่างเช่นนะฮะอย่างสมมุติผมเล่นเป็นทีมแบบที่เน้นนะฮะในส่วนของลูกของชายเนี่ยผมเอาตรงส่วนของโมนามาถือหนังสือนี้นะครับกดสกิลอัลติเมทแล้วสับตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มดาเมจได้อีกอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะโอเคไหมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เชิญครับ